นุกนิกนุกนิกนุกนิกนี่มันใครกันครับเนี่ยพี่ไม่คิดเลยนะว่าเวลาคิดเมาจะสุดยอดขนาดนี้เป็นไงอ่ะนี่มาด้วยกันด้วยเหรอค่ะไปรับคริสแต่เช้าเลยนะไปรับที่ไหนเมื่อคืนน่ะคิดไม่ได้กลับบ้านเฮ้ยยังไงก็ฉันโทรบอกแล้วไงเอ้าก็ยังไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยแต่ชุดคุ้นๆนะเนี่ยเฮ้ยแล้วการไม่ลาออกแล้วเหรออ๋อไม่แล้วค่ะเฮ้ยแบบนี้แอปทองของเราก็รอดแล้วเว้ยเฮ้ยเอาจริงๆนะถ้าไม่ใช่คุณการพวกผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแล้วล่ะครับยังไงพิธีกรของแอปทอล์กเนี่ยต้องเป็นคุณการเท่านั้นนะครับขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นห้องสตูกันเถอะเดี๋ยวมีถ่ายรีวิวต่ออ๋อว่าจะไปถ่ายรีวิวกันถ่ายรีวิวเดี๋ยวนะกลิ่นการมาตัวคริสนี่หอมจังเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยผมแบบนี้ขออนุญาตนะครับน้องคริสครับผมขอสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยได้ไหมครับไอพี่พวกนี้นี่เดี๋ยวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ธรรมดาแล้วเหรอโอ้ยยังไงเอาไปไหนล่ะพี่คริสขอโทษที่ทำให้ทีมลำบากนะฮะพูดว่าอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยอีกรอบไปรอบอะไรนะหูตึงเหรอโอ้โหไม่พูดเลยอะไรอ่ะเฮ้ยคริสเดี๋ยวพี่ฝากสตูหน่อยนะพี่ขอไปขายงานกับลูกค้าก่อนโอ้อย่าทำอะไรนะเดี๋ยวพี่กลับมาโอเคการนี่ตั้งใจทำงานจังเลยนะคะก็ต้องตั้งใจสิไม่งั้นเดี๋ยวแฟนคลับผิดหวังแย่แฟนคลับที่ว่านี่คือคุณแอปเปิ้ลหรือเปล่าคะคริสรู้ด้วยเหรอก็พี่โตเขาพูดถึงบ่อยๆอะค่ะนี่ไงคุณแอปเปิ้ลนี่การพกไปทุกที่เลยเหรอคะอืมแฟนคลับการก็มีตั้งเยอะทำไมต้องเป็นคุณแอปเปิ้ลด้วยล่ะคะเพราะรู้สึกเหมือนได้เป็นที่รักแล้วมั้งคริสรู้ไหมความฝันของการคือการได้เป็นนักแสดงทำไมการถึงอยากเป็นนักแสดงรู้เปล่าการอยากเป็นที่รักของทุกคนเป็นคนที่ถูกรักถูกมองเห็นมันทำให้การรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วจดหมายจากคุณแอปเปิ้ลเนี่ยมันก็เป็นจดหมายรักที่การไม่เคยได้รับจากใครเลยการก็เลยต้องตั้งใจเป็นพิเศษอ่ะเขาจะได้ไม่ผิดหวังในตัวการได้มาแล้วได้อะไรอ่ะพี่สปอนเซอร์เข้าแล้วเว้ย
มีอะไรวะไอ้พุทธว่าอะไรวะเพราะมึงฟังนะตอนนี้นะเว้ยบริษัทเราได้สปอนเซอร์จากบริษัทรอยัลชาร์ดกรุ๊ปเว้ยเชี่ยจริงดิวะรอยัลชาร์ดรอยัลชาร์ดเดี๋ยวพี่แล้วไอ้รอยัลชาร์ดนี่มันคืออะไรอ่ะทำไมต้องดีใจขนาดนั้นด้วยอ่ะรอยัลชาร์ดกรุ๊ปเนี่ยเป็นตระกูลที่ควบคุมกิจการทั้งอุปโภคแล้วก็บริโภคในบ้านเราไว้เกือบทั้งหมดเลยนะพี่เคยเจอตัวจริงไหมราศีคนรวยสุดๆนี่ถ้าเราได้สปอนเซอร์เป็นเจ้านี้นะจะสร้างพอร์ตให้บริษัทเราได้อย่างดีเลยขอโทษนะคะการถามได้ไหมคะว่าเขาให้เรารีวิวอะไรหรอคะเออรีวิวนั่นนี่วะรีวิวอะไรคุชชั่นคูชันคูชันเหรอพี่ทำไมจบเพลแล้วบริษัทมึงรีวิวแกดเจ็ตมึงเอาคูชันมารีวิวไอ้พุทธเอาก็ขนาดแม่ค้ายังเป็นนักร้องได้เลยแล้วทำไมบริษัทไอทีจะรีวิวคูชันไม่ได้อะมึงโอเคกูก็โอเคการเป็นอะไรหรือเปล่าคะคริสการว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะเฮ้ยคณะจะมาแล้วว่ะใครวะใครวะรู้ชาติกรุ๊ปไงเขาบอกว่ารองประธานจะมาเองเลยนะเว้ยไปไปนั่งไปไปไปไสวัสดีครับคุณพุทธครับออฟฟิศหายากเหมือนกันนะครับเนี่ยเล็กผมหมายถึงซอยทางเข้าอ่ะครับมันเล็กอ๋อเป็นเอกลักษณ์ใช่มั้ยล่ะครับผมเป็นคนเลือกเองเลยครับยังไงเดี๋ยวเข้าไปคุยข้างในดีกว่านะครับดีกว่าเดี๋ยวๆใช่แล้วไปเป็นทีมชาดิวเออไปไปที่บอกว่าจะเจอกันอ่ะคือแบบนี้เหรอยังไงครับที่รักคิดจะทำอะไรกันแน่ทอย